ถานที่แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เรารู้จักอาศัยอยู่ฮะย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วครับผู้ชมสถานที่แห่งนี้น้ำท่วมทั้งหมดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยทางเทศบาลหรือว่าหน่วยมูลนิธิรัฐเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาถมมาทำเป็นทางเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเดี๋ยวเขาจะพัฒนาที่ดินตรงนู้นต่อซึ่งซันยังไม่รู้ว่าแผนระยะยาวเนี่ยคืออะไรซันยังไม่ได้ไปโหลดอ่านมาแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ครับผู้ชมมันเปลี่ยนไปมากเลยกับภาพนึงที่ซันไปเจอมาฮะคือน้ำเนี่ยมันท่วมหมดเลยนะไกด์แล้วปรากฏว่ามันก็เป็นเหมือนแบบคล้ายป่าชามันไม่เชิงป่าชายเลนแต่มันป่าที่น้ำท่วมทีนี้เข้ามาปุ๊บเขาทำเป็นทางเนี่ยเข้าไปลึกนู่นเลยถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันไม่เชิงเป็นโครงการบ้านจัดสรรแต่ว่ามันเป็นโครงการที่เขาจะพัฒนาต่อถมทำที่ทำขายเตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยสองข้างทางเนี่ยไม่ได้พัฒนาแบบหลังจากถมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาทำอะไรต่อป่ามันก็ขึ้นแต่ร่องรอยที่ว่าสันบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยยังอยู่คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมมันคล้ายป่าชายเลนแต่มันไม่ใช่นะเฮ้ยนี่แหละมันคล้ายๆป่าชายเลนไหมอ่ะแต่มันไม่ใช่นะป่าชายเลนอ่ะขนาดเล็กเออไม่คือมันเขาเรียกเป็นแอ่งเป็นหนองอันนี้ฉันไม่ทราบนะแต่ฉันไม่กล้าเดินเข้าไปคือมีจอมปลวกเนี่ยจอมปลวกเนี่ยจอมปลวกและจอมปลวกเนี่ยตามความเชื่อของฉันนะครับผู้ชมบางครั้งเนี่ยยินมันไปอาศัยอยู่แล้วฉันไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องนั้นโอเคสิ่งเรากลับมาที่เรื่องของเราครับสิ่งมีชีวิตที่ฉันบอกครับไกด์รู้จักนางเงือกไหมนางเงือกเนี่ยมันซันไม่รู้ว่ามันเป็นอีกเผ่าพันธุ์นึงหรือเปล่าหรือว่าคือแบบนี้ครับผู้ชมในโลกเราเนี่ยบางทีเนี่ยยีนมันจำแปลงกายมาเป็นสัตว์ตัวนู้นที่เราเห็นสัตว์ตัวนี้แหละซันก็ยังเชื่อนะว่าปอกกระสือเนี่ยยีนมันทำให้มนุษย์กลัวนางเงือกซันรู้สึกมันเป็นไปได้เหรอกายครึ่งคนครึ่งปลานะหางมันน่ะเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เหรอไม่ได้หรอคือถ้าตามความเชื่อซันอะซันยังเชื่อว่ายินน่ะมันหลอกมนุษย์อยู่เนี่ยแต่ว่าซันก็ยังอยากรู้อยู่ดีถ้าเกิดว่าเราได้เห็นตัวเป็นๆน่ะไกด์ทีเนี้ยวันนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวซันจะเอาโดรนขึ้นเหนือตรงนี้แล้วเราจะดูว่านอกจากแอ่งน้ำตรงเนี้ยมันมีแอ่งน้ำอันอื่นอาศัยแบบแอ่งน้ำอื่นอยู่ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเคยน้ำท่วมเป็นไปได้ไหมมันเคยเป็นแหล่งอาศัยของพวกเขาอยู่แล้ววันนึงคือปฐมต้มแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปแต่สิ่งที่ซันคาใจคือแล้วทำไมที่ข้างหลังอ่ะมีการพัฒนาแต่ว่าทำไมตรงนี้ยังเป็นคงเป็นป่าให้ป่ามันขึ้นอยู่อันนี้น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาโดรนขึ้นก่อนโอเคเรียบร้อยครับผู้ชมครับตอนนี้ซันกำลังจะเอาโดรนขึ้นโอเคขนาดหน้าจอโดนไว้ละเนี่ยเดี๋ยวก่อนให้โดนขึ้นก่อนเฮ้ยโอเคไกลเกือบโอ้ยเอาลงก่อนไหมเดินหน้าไปหน่อยไม่ได้เลยนะเด็กกลัวไม่นะทำไมมันขึ้นไม่ได้เนี่ยลงก่อนไหมลงไม่ขึ้นตรงนู้นอ่ะเดินหน้าไปโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้โดนของฉันเฮ้ยลงคือแบบนี้ครับผู้ชมตอนนี้ดองซันขึ้นเหนือน่านฟ้านะที่แห่งนี้ฮะต้องยอมรับว่าที่นี่เนี่ยฮะผู้ชมมันเป็นป่ายาวไปถึงนู่นเลยอ่ะยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะไกด์ซันไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างหลังเนี่ยเขาพัฒนาต่ออะไรเลยยังไงแต่ว่าสิ่งที่ซันมั่นใจเลยว่าเนี่ยเขาทำนากันแล้วอ่ะแต่ว่าแหล่งน้ำโอ้มีหนึ่งตรงนั้นไหมไม่มีแหล่งน้ำนอกจากอันนี้เลยไกด์ทำไมนี่เอายังไงอ่ะมันแห้งแล้งหมดแล้วเออคือเป็นแบบนี้ครับผู้ชมต้องเรียนตามตรงว่ามันอาจจะเป็นเหมือนที่ไกด์พูดนะคือมันแห้งแล้งหมดแล้วอ่ะมันนานแล้วมันผ่านระยะเวลามานานแล้วแต่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งน้ำเดียวแต่ซันยังคงไม่ปักใจเชื่อว่านี่อันนี้จะแห้งแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเนี่ยยากนะเออว่ะมันแห้งมันแล้งมันเฮ้ยตรงนั้นมีแหล่งน้ำไหนแต่ว่าไม่รู้โดนจะไปถึงหรือเปล่าไงโอเคผู้ชมครับซันกะลาเอาโดนไปครับถ้าเกิดว่าไปถึงเนี่ยซันก็ยังไม่หุ้ยแบตเหลือ57แป๊บเดียวอ้าวถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคโดนของซันไปสุดได้แค่นี้ครับเดี๋ยวซันจะลองเอาโดนลงดูซิว่ามันจะลงได้แค่ไหน
อุ๊ยอันนี้อันตรายนี่เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าแบตของซันตอนนี้เหลือ55แล้วเฮ้ยทำไมซันว่าแบตโดของซันน่าจะเสื่อมอ่ะวิ่งไปดูไหมมันอยู่ตรงนู้นเลยติไกลโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันเอาโดนเจาะไปที่แหล่งน้ำแหล่งนี้แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยซันไม่แน่ใจว่าเราจะล่อมันด้วยกับอะไรคือเดี๋ยวก่อนนะไกด์ตามความรู้ของไกด์นะนางเงือกหรือว่าอะไรไม่รู้จะกินหรือมันกินอะไรเป็นอาหารเราสามารถเอาอะไรไปล่อมันได้ไหมกินปลาปลาทะเลถ้าปลาทะเลไม่ได้เราไม่ได้เอาปลามาอะไรดีอะไกด์คือที่ชาวบ้านเขาเห็นมันเป็นนางไม่ใช่นางเงือกธรรมดาที่แบบใจดีสู้เสือใจสวยไม่ใช่นะมีฟันแหลมคมแล้วขาแดงด้วยประเด็นน่ะแล้วตาแดงคือมันกัดเอาตายเนี่ยคือไม่เดี๋ยวนะไกด์หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นางเงือกอาจจะเป็นปลาอีกสายพันธุ์นึงเฮ้ยไกด์เคยเห็นปลานี้ป่ะปลาแองเกิลที่มันแบบเฮ้ยปลาแปลกๆอ่ะหรืออาจจะเป็นปลาสายพันธุ์นึงหรือเปล่าฮะไกด์ฮะอะไรในหนองน้ำนี่มันมีอะไรไม่รู้ว่ายวุ่นวายเต็มไปหมดเนี่ยไอ้มันคือนางเงือกนี่หว่าลักษณะตัวมันครึ่งคนครับผู้ชมแต่ว่านี่มันเป็นหางของมันนะอ่ะใครสัญจรดงนางเงือกแล้วมันอยู่ตรงนู้นไม่เอาไม่กลัวไอ้ปรากฏว่า8ของซันเหลือเพียง 50% ผู้ชมมันเอาโดนกลับก่อนโอ้ยเดี๋ยวนะไกด์ถ้าเกิดว่าเราอุ๊ยไม่ได้แล้วโอ้ยอันนี้คือที่ที่เราอยู่ครับอันนี้คือที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยอุ๊ยใครกันมากมันอยู่ตรงนู้นเลยไงอ่ะโดนถึงมาเนี่ยไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนเอาโดนกลับไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรากล้าพอเราอาจจะไปดูด้วยตาของตัวเองแต่ไกด์เดียบคือซันไม่คือขั้นขอนหน้านั้นนานแล้วไกด์จำสาเหตุได้ปะมันตามเราไปที่บ้านคือเหมือนว่าเราทำสัญลักษณ์หรือว่าเราโอ๊ะไปเอาก้อนหินมันแล้วมันตามกลิ่นก้อนหินไปอ่ะโอเคหรือว่าเราจะล่อมันไปที่บ้านเราฮะไกด์เก็บก้อนหินไปด้วยโอเคไปเดี๋ยวเอาโดนลงก่อนคัดก่อนคัดก่อน